ช่ครับบ้านเราอยู่กรุงเทพหรือบ้านอยู่ญี่ปุ่นบ้านอยู่ทุกที่ครับใช่เราไปบ่อยมากไปทำงานด้วยครับไปทำงานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวครอบครัวด้วยครับมันติดใจอะไรเป็นพิเศษที่นู่นเนาะพอเห็นลงรูปก็จะมีแต่ญี่ปุ่นแล้วเนาะติดใจคลิปตุ๊กตาครับไม่ใช่ครับติดใจเรื่องของอาหารการกินเขาอร่อยใช่แล้วก็ได้ไปเที่ยวครอบครัวด้วยในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาครับเป็นไงบ้างครับได้ถูกทริปใช่ไหมได้ผ่านความกิจกรรมอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็สนุกสนานครับกับครอบครัวก็พาครอบครัวไปเที่ยวในโตเกียวแล้วก็นอกเมืองด้วยครับก็สนุกสนานกันไปครับปีนึงก็ครั้งนึงเนาะมีเวลาว่างให้ครอบครัวไม่ได้รับงานที่ไทยอยู่ใช่ไหมครับรับครับนี่บินกลับมาเลยเนี่ยทางบินเมื่อเช้ากลับมาเมื่อเช้าต้องรีบมาบอกคนไทยเลยว่ารองเท้าเขาดีจริงๆเลยต้องรีบมาบอกเลยว่าเมตาลายดีจริงๆกลัวคนไทยลืมหน้ากลัวไม่ใช่กลัวเขาลืมรองเท้าด้วยลืมหน้าผมด้วยแหละขนาดเราเจอแล้วว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นอยู่ไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ไปโซครับไปเกาหลีครับก็ไปทำงานทั้งนั้นเลยครับไปทำงานหมดเลยงานอินเตอร์หมดเลยโอ้ก็เดี๋ยวมีงานที่ไทยครับมีงานที่ไทยแล้วครับเรื่องละครเรื่องเพิ่งทางเทียนครับกำลังจอแอร์แล้วบอกได้เลยว่าแซ่บมากๆเลยครับเป็นบทบาทที่ไม่เคยได้รับบทแบบนี้มาก่อนอยากให้ทุกคนได้ดูตัวผมเองอยากดูเลยว่าตอนถ่ายทำไปแล้วมันแซ่บมากๆตอนตัดต่อจะขนาดไหนตัดต่อออนแอร์มาแล้วจะขนาดไหนอยากให้ทุกคนได้ดูตัวผมเองก็อยากดูเหมือนกันใช่ครับออกมาเห็นนิดๆแล้วตอนนี้ก็มีเบื้องหลังให้ดูด้วยครับอะไรนะครับเดี๋ยวมีงานด้วยกันอีกที20ประมาณวันที่20มั้งครับใช่20ใช่ครับเป็นงานคู่ครับใช่หลังจากถ้าไม่มีงานอีเวนต์ด้วยกันคือไม่ได้เจอกันเลยครับใช่ใช่ครับมีอะไรนะครับก็เจอกันตามงานอีเวนต์นะครับก็จะตามงานอีเวนต์ใช่ติงก็ไม่ได้มีไม่มีโอกาสได้เจอเลยผมเองก็อย่างที่ว่ากันก็ไปต่างประเทศก็ไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้เจอเลยครับล่าสุดก็เจอไอ้กมลเน่นี่แหละใกล้ตัวสุดละไม่ได้เจอเชียร์บ้างแล้วมันเหมือนเราทำเองบ้านหมีตะแตงอะไรเงี้ยเพราะว่ามีเชียร์เหมือนแบบว่าไปโวยวายเอฟซีที่เอายกไปตัดแม่ซิกเตอร์อะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้คุยนะครับส่วนตัวไม่ได้คุยแต่ก็เห็นแล้วแหละผมคิดว่าแฟนคลับก็น่าจะเข้าใจแหละน่าจะเข้าใจเชียร์บางคนอินแบบอินตัดต่อซะแม้ที่ตุนเชียร์รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเสียหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นส่วนที่พี่เทียพูดออกมามันก็ถูกนะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงถ้าเขาเป็นคนที่มากอดผมมาไอ้นี่นะผมเขาจะเป็นฝ่ายที่เสียหายผมว่าจริงๆแล้วแฟนคลับควรมีลิมิตในการจิ้นอะไรอย่างเงี้ยคนจิ้นแค่ในละครเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็สนับสนุนผลงานเราทั้งคู่ต่อไปช่วยแสดงว่าเป็นเฉพาะบางคนบางคนที่กินเกินอ๋อใช่ครับใช่แต่ก็อยากแต่พี่เชียร์เขาเตือนไปแล้วผมเองก็อยากจะเตือนอีกเสียงนึงด้วยนะครับก็อยากให้มีขอบเขตอยากให้มีให้ศิลปินมีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นใช่ครับก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี้ยพี่เชียร์ได้มีมาถามเราไหมว่าจะแบบพูดคุยหรือทำอะไรเป็นครับไม่ได้ถามเลยครับก็เห็นล่าสุดก็เขาโพสในทวิตหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะถามเดี๋ยวถ้าได้เจอกันคงถามมั้งครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับตัวเต้ยเองแบบรู้สึกไงบ้างกับจีนนะมีแฟนคลับจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ได้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแฟนคลับจีนก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เขาจีนในละครซึ่งละครมันก็ผ่านไปแล้วตั้ง3ปีนะ3ปีจะ4 3ปีกว่าแล้วอ่ะซึ่งนานมากเลยเขายังจีนอยู่เลยแล้วเขาก็มีความหวังที่จะแบบอยากให้เรากลับมาเล่นละครกับพี่เชียร์ครั้งนึงซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยเล่นละครคู่กับใครซ้ำเลยต่างประเทศพอทราบข่าวที่เชียร์พอได้เห็นการไฟไหมอ๋อเห็นครับเห็นแต่ไม่มีการแบบไลน์ถามเป็นห่วงไม่ได้ถามเลยครับแต่ก็เห็นเขาโพสใน IG อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบปลอดโอ๊ยโพสในทวิตหรือเปล่าโพสในทวิตมั้งครับว่าปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ก็ยินดีว่าบ้านหมีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ยังเป็นพ่อหมีแม่หมีกันอยู่เดี๋ยวผมเชื่อว่าทุกบ้านเขาต้องมีปัญหาอยู่แล้วอย่างถ้าเรียกง่ายๆคือทุกครอบครัวอย่างเงี้ยต้องมีปัญหาอยู่แล้วอันนี้คือแฟนคลับเป็นบ้านใช่ไหมเข้าใจว่าแฟนคลับเป็นบ้านหนีอะไรอย่างเงี้ยยังไงทุกบ้านมันก็ต้องมีปัญหาแล้วเขาก็ต้องแบบต้องแก้ไขกันได้อะต้องเข้าใจสิตัวศิลปินด้วยครับแฟนคลับไม่ได้มาแบบมาพูดตรงกับตัวเต้ยเองหรือปรึกษาอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงปรึกษาแล้วหัวหน้าแฟนคลับเองจัดการอะไรกับคนในลูกบ้านยังไงดีอะไรอ๋อไม่ครับไม่ผมว่าแฟนคลับเขาก็น่าจะไปเตือนกันเองมากกว่าหลังจากที่เห็นตัวหลังจากที่เห็นพี่เชียร์เขาแบบโพสไปแล้วเขาน่าเตือนเองแล้วก็ลดการกระทำลงครับโอเคครับรูป
ก่อนลูกก่อน